วันนี้ออกสายหน่อยเตรียมแลกบอลวันนี้กินขนมครกไปแล้วเนาะน้องเขาเอาขนมครกมาขายให้ก็เลยไม่หิวข้าวเดี๋ยวห่อข้าวไปกินด้วยเนาะเผื่อไปนานเนาะปลาเค็ม1ตองกล้วยน้ำว้า3ลูกแล้วไม่ต้องไปซื้ออะไรกินกลางทางเนาะประหยัดจ้ะทำไมก่อนเนาะโตใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เป็นโตก็ทำมาน่ารักเนาะเดี๋ยวขอยืมพี่น้าใต้เขาก่อนเนาะเพิ่มความหวานให้ชีวิตอันนี้น้ำอุ่นนะจ๊ะอันนี้มะนาวจ้ะกินมะนาวสักหนึ่งลูกท้องจะได้ระบายเติมความหวานให้ชีวิตได้ชื่นใจยายพินอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าก่อนออกจากบ้านยายพินจะเตรียมอะไรไปมั่งถ้าออกเช้าก็ไม่เอาข้าวไปกินจ้ะน้ำผึ้งสักหนึ่งช้อนไม่ใส่เกลือหรอกรสเค็มแค่นี้ก็ได้แล้วเปรี้ยวหวานชื่นใจถามว่ายายพินทำไมต้องชอบกินกล้วยต้องเอากล้วยไปด้วยไปไหนยายพินจะเอากล้วยไปในนี้ที่ยายพินขาดไม่ได้ยายพินต้องพกตลอดเลยไม่ขีดไฟนี่ไม่งั้นก็ไฟแช็คเอาใส่กระเป๋าไปด้วยก่อนออกเดินทางเราจะได้ไม่หมดไฟจ้ะต้องมีไฟติดตัวไปด้วยมีกล้วยไปด้วยเรื่องอะไรมันก็จะได้กล้วยๆจ้ะกินอันนี้ก่อนจะได้ชื่นเพิ่มความชื่นใจอะไรเปรี้ยวหวานน่ารักไหมตัวยายพินวันนี้ยายพินมีที่จุดมุ่งหมายแล้วนะวันนี้จีบอลที่บ้านที่ยายพินเจอไว้เมื่อวานนะยายพินจะไปหาแรกจ้ะวันนี้อดสายหน่อยเพราะซักผ้าก่อนแล้วถามว่ายายพินเอาอะไรไปมั่งก็หนึ่งต้องเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตังตั้งสติก่อนสตาร์ทอ่ะกล้วยลืมกล้วยเดี๋ยวไปเอากล้วยก่อนยายพินก็ขนมาทุกวันนะขนมาเป็นรถ10ล้อเลยจ้ะรถของยายพินเนี่ยเมื่อวานยายพินได้มายายพินยังไม่ได้อวดเนี่ยสวยมากเลยจ้ะหับเงินหับทองจ้ะวันยายพินเหนื่อยจัดหับเงินหับทองด่างสวยจริงๆจ้ะยายพินเริ่มขยายพันธุ์ไว้แล้วนะเนี่ยสวยมากอันนี้พอได้มาแล้วเนี่ยบอลเล็กบอลน้อยเนี่ยยายพินก็เอามาใส่นี่ไว้เนี่ยจ้ะยายพินจะไปหาบอลมาไอเนี่ยวันนี้ยายพินจะผ่าเรียกจะกันหนึ่งหับเงินหับทองเขาจะต้นเขาจะสูงขึ้นไปแล้วเขาจะห้อยขึ้นมาอย่างเนี้ยจ้ะถ้าเราปลูกโชว์เนี่ยเราปลูกอย่างเงี้ยปลูกตั้งขึ้นไปใส่กระถางขึ้นไปแล้วก็จะมีห้อยย้อยลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยไหลย้อยลงมาอย่างเงี้ยต้นแม่เขาสวยจริงจ้ะแต่ต้องปลูกให้ค่อยๆปลูกกระถางแฝนนะจ้ะยายพินยังไม่ได้ทำเนาะเดี๋ยวกลับมาทำเดี๋ยวไปแลกบอลก่อนอย่างเงี้ยไปดีกว่าเอารถออกก่อนเนาะมันหยอดมารู้ว่ายายพินจะไปมันเตรียมไปรอหน้าบ้านแล้วไปดีกว่ารถซื้อแกงวันนี้เติมเมื่อวานนี่เติมน้ำมันมาเต็มถังจ้ะข้าวตั้งตรงนี้น้ำมันเต็มไปได้ไกลโอ้ยโหเมื่อวานวิ่งเยอะ2รอบเข้าเมืองด้วยน้ำมันอยู่ไป2ขีดละพอไปอยู่ยายพินใช้น้ำมัน2วัน100 3วัน100นะเนี่ยออกเดินทางแค่นี้ก่อนนะจ๊ะปามพยายามอยู่ที่ไหนปามสำเร็จอยู่ที่นั่นยายพินไปเฝ้าลิงวันนี้จับลิงได้มาถึงบ้านกับมืดแต่ตะวันตกดินเลยเพื่อนๆดูเนี่ยฟ้าเหลืองแล้วนะตะวันตกดินเลย6 โมงเลยมาจ้าไปรอบมาข้าวไปนั่งกินด้วยเนี่ยห่อข้าวไปกินเลยเนี่ยเพื่อนๆจะหาว่ายายพินโกหกข้าวแต่เป็นเตาน้อยไปด้วยไปจับลิงมาบ้านน่ารักมากกลับมาถึงบ้านน่ารักมากดูลูกหลานยายพินน่ะเอาต้นไม้มาเลี้ยงทำร้านขายต้นไม้จ้ะ